สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเบนนี่ Historical Gamer ขอต้อนรับสู่เกม World of Warship และนี่ก็คือเหลือพิฆาตเยอรมันระดับ Tier 9 C46 นะครับผมมาเรามาถึงSet 46กันแล้วนะครับผมโอเคระดับ Tier 9ก็ห่างหายกันไปนานสำหรับเรือพิฆาตเยอรมันนะครับคุณอาจจะเห็นผมไลฟ์สตรีมและเล่นลำนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับโอเคจัดว่าเป็นเรือพิฆาตที่ลำหนึ่งที่เจ๋งมากๆนะครับเรามาดูความเจ๋งของมันกันเลยนะฮะปืนนะครับเป็นปืน128มม.รีโหลด4วินาทีนะครับการหันปืน10วินาทีกระสุน HE ดาเมจ 1,500 AP ดาเมจ 3,000 ตัวเรือ HP 23,050 เกาะ19มม.ป้อมปืนหลัก3ป้อมป้อมละ2กระบอกป้อมหน้า1ป้อมหลัง2หันหลังยิงจัดว่าได้เปรียบมากนะครับผมถอยยิงถอยเนี่ยทอร์ปิโดมี2แท่นแท่นละ4ท่อ AA มีทั้งหมด10จุดนะครับผม AA นี่เหมือนเอาไว้ประดับนะฮะสำหรับเรือพิฆาตเยอรมันนะยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะกระสุน AP damage ก็จัดว่าแรงมากๆนะฮะ AP ค่อนข้างแรงนะฮะโอเคนะครับก็การรีโหลด 68.9 วิสำหรับทอร์ปิโดนะฮะ 68.9 วินี่คือปล่อยไปปุ๊บปล่อยได้ต่อนะฮะปล่อยดับปุ๊บต่อปล่อยต่อ68วินะฮะก็จัดว่ารีโหลดไวมากนะฮะสำหรับเรือพิฆาตเยอรมันนะฮะดาเมจ 44,400 ก็ดาเมจมันก็ไม่มันก็ค่อนข้างที่จะกลางๆนะไม่เบาไม่แรงกลางๆความเร็ว67น็อตระยะ10กิโลเมตรนะครับผมระยะยิง11กิโลเมตรความเร็วสูงสุดประมาณ38น็อตใส่3ที่เป็น39เพราะว่าผมใส่ธงสปีดนั่นเองนะครับผมเอาละครับสำหรับเรือพิฆาตเยอรมันก็แน่นอนว่าจุดเด่นก็คือการที่มีไฮโดรคอสติกเซิร์ชนะครับผมซึ่งมีการสามารถที่จะ เห็นทอร์ปิโดได้ที่ระยะ 3.27 กิโลเมตรและเห็นเรือที่อยู่ในม่านควันได้อยู่ที่ 4.68 กิโลเมตรนะครับผมโอเคมาดูรายละเอียดอื่นๆกันบ้างนะครับป้อมปืนหลักนั้นมีโอกาสติดไฟถึง 7% เดี๋ยวดูก่อนผมใส่ถ้าหากว่าใส่ธงไปด้วยอย่างละ 0.5 ก็เพิ่มเป็น 8% แต่ว่าก็พูดถึงเรือพิฆาตเยอรมันใส่ธงเพิ่มโอกาสติดไฟก็ไม่คุ้มนะฮะไม่ค่อยคุ้มถ้าหากว่าคุณไม่ได้ใส่ธงกันแหกไปด้วยก็ยิ่งเพิ่มโอกาสคังแหกให้กับคุณนะครับแต่ว่าข้อดีของกระสุนข้อดีของปืนหลักเนี่ยก็คือมีกระสุนที่พุ่งไปค่อนข้างไวกว่าอเมริกาไวอาจจะไวพอญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าไม่ไวเท่าโซเวียตนะครับและกระสุน AP ที่หนักหน่วง AP เนี่ยกระสุน AP แนะนำให้ใช้ตอนที่เปิดบอร์ดไซต์จะยิงได้แรงมากๆเลยนะฮะบางยิงไปบางทีอาจจะถึง 3,000-4,000 ดาเมจถ้าใช้กระสุน HE ยิงมันจะทำให้กระสุน HE ยิงใส่เรือพิฆาตนะครับยิงใส่เรือพิฆาต AP ของเยอรมันก็ยิงใส่เรือพิฆาตได้แรงและหนักหน่วงด้วยนะฮะกระสุน HE ก็ใช้ได้แต่ว่ากระสุน HE ก็จะมันก็จะดีก็คือมีโอกาสติดไฟแต่ว่าโอกาสติดไฟมันน้อยแต่ว่าใช้ AP ยิงจะได้ดาเมจดีกว่าในกรณีที่เปิดบอร์ดไซส์นะครับเปิดกราบนั่นแหละครับโอเคถ้าคุณใช้กระสุน HE ยิงใส่นี่จะเบามากครับเบาหวิวแล้วศัตรูจะยิงใส่เราหนักเพราะเรือพิฆาตประเทศอื่นกระสุน HE เขาจะแรงกว่าเรานะฮะแต่ถ้าเราใช้ AP ยิงใส่ก็จัดว่าแรงมากแต่ต้องดูด้วยว่าจังหวะเหมาะหรือเปล่านะฮะจังหวะเปิดกราบก็ต้องยิงใส่เลยโอเคนะครับทอร์ปิโดแท่นทอร์ปิโดนะฮะมี2แท่นแล้วก็แท่นละ4ท่อนะฮะก็จะน้อยกว่าเฟเชอร์2ลูกจะน้อยจะเท่ากับยูกุโมะแต่พวกดีดิเซเวียนนี่ก็ถ้าอย่างคาบาลอฟเอ้ยไม่ใช่คาบาลอฟไอ้ทัชเคนนี่จะมี15ลูกนะแต่ว่าไอ้ผมคงไม่ต้องอธิบายมากนะโซเวียตเพราะว่ามันไม่ค่อยเน้นสแปมตอเท่าไหร่ทัชเคนกับไอ้อูดาลอยอะคงไม่ต้องไปเทียบเท่าไหร่นะ
พราะว่ามันไม่ค่อยดีโซเวียตขอตัดไปแล้วกันขออเมริกากับญี่ปุ่นก็พอปล่อยได้น้อยกว่าเฟชเชอร์อยู่2ลูกนะฮะแต่ว่าความเร็วตอร์ปิโดเนี่ยจัดว่าสูงนะฮะ67น็อตแล้วก็การทางตัวของตอร์ปิโด 1.4 กิโลเมตรและดาเมจ 14,000 แต่ว่าข้อดีเนี่ยข้อดีของตอร์ปิโดของดีๆเยอรมันนี่ก็แน่นอนคงหนีไม่พ้นในเรื่องการที่มันสแปมตอร์ปิโดได้เรื่อยๆ68วิสแปมได้อีกแล้วนะฮะโอเคการหักพวกการหักเลี้ยวก็รัศมีการเลี้ยวนี่ก็ค่อนข้างที่จะก็ไม่กว้างไม่แคบนะ670นะฮะก็พอไหวนะฮะแล้วก็ Rudder Shift Time 4.5 นะครับผมแต่ก็ไม่พิ้วเท่าไหร่นะการหักเลี้ยวหลบตอร์ปิโดไม่ค่อยพิ้วแล้วก็ระยะดีเทคจากเครื่องผิวน้ำก็ 5.9 ระยะดีเทคจากเครื่องบิน 3.6 นะฮะโอเคมาดูส่วนเสริมกันบ้างครับส่วนเสริมนะครับผมอยากจะบอกว่าผมใส่ส่วนเสริมพิเศษถึง2อันด้วยกันของชนิดด้วยกันนะฮะส่วนเสริมอย่างอื่นเนี่ยเอาตามนี้เลยนะฮะไออันนี้ก็เน้นรีโหลดตอร์ปิโดไปนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าเน้นสแปมตอร์ปิโดเนี่ย Z46 เนี่ยจะสแปมตอร์ปิโดได้เร็วมากๆนะฮะใส่อันนี้เพิ่มระยะเวลาในการ engine boot นะฮะ engine boot modification ถ้าหากว่าไม่มีใส่ลดโอกาสในการที่เครื่องดับก็ได้นะครับผมก็จะทำให้สปีดเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ3นาทีเลยทีเดียวนะฮะ180วินะครับแล้วก็ไอ้ส่วนเสริมอันที่2เนี่ย hydrostatic surge นะฮะบวกเวลาของสกิล hydrostatic surgeระยะเวลาของโซน่าเพิ่มอีก 20% นะฮะก็จะสามารถบัฟโซน่าให้เรามีระยะเวลาที่นานขึ้นถึง118วินาทีเลยทีเดียวนะฮะก็จัดว่าค่อนข้างโหดนะถ้าหากว่าไม่มีใส่ aiming system ไปนะฮะจะหามาได้ยังไงก็คือเปิดกล่องSuper Container นะครับหรือไม่ถ้าหากว่ามีโหมดแรงบัตเทิลมาหรือไม่ก็กิจกรรมอื่นๆอาจจะมีแจกเรื่อยๆนะฮะสำหรับส่วนเสริมพิเศษนะฮะถ้าได้มาใส่นี่ก็จะทำให้เรือลำนี้ค่อนข้างโหดเลยเยอะสองชิ้นเนี้ยนะโอเคมาดูสกิลผู้การกันบ้างนะครับสกิลผู้การนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับผมตามนี้เลยสกิลอะดรีนาลีนรัชเนี่ยถ้าหากว่าคุณขนาด HP เต็มเนี่ยเรารีโหลดประมาณ 68.9 วิถ้าหากว่า HP เราเหลือประมาณเราเสีย HP ไปประมาณครึ่งนึงหรืออาจจะ 60-70% เนี่ยเราก็จะรีโหลดต่อได้เร็วขึ้นมากเลยทีเดียวดีไม่ดีอาจจะรีโหลดต่อได้ประมาณไม่ถึงนาทีนะฮะ50กว่าวิรีโหลดได้สแปมไวนะฮะส่วนสกิลแถว3เนี่ยก็เอาเพิ่ม HP นะฮะแล้วก็ลดเวลาในการรีโหลดตอร์ปิโดแล้วก็ซูเปอร์อินเทนเดนต์นะฮะสกิลนี้ไม่คุ้มฮะเบสิกไฟริงเทนนิ่งไม่คุ้มอะดรีนาลีนรัชก็ยังช่วยให้เรารีโหลดกระสุนได้เร็วขึ้นได้นะครับผมมันโอเคกว่านะฮะแถมมัน2พอยต์เองนะครับผมสกิลสุดท้ายคอนซีเมทเอ็กซ์เพิร์ทเป็นสกิลที่สำคัญมากๆนะครับโอเคนะครับสำหรับลำนี้ก็ไม่เคยถูกสร้างขึ้นมาจริงๆนะฮะก็เลยไม่มีประวัตินะครับผมเรือพิฆาตเยอรมันมีสูงสุดอยู่ก็คือที่เคยถูกสร้างขึ้นมาจริงๆและดีที่สุดในเกมนี้ก็คือ C23 นะฮะ Z23 นะครับผมโอเคสำหรับลำนี้ถามว่ามันเป็นยังไงบ้างมันดีไหมมันโหดไหมก็จัดว่าค่อนข้างโหดอยู่ระดับนึงเลยพอๆกับ Fetcher เลยทีเดียวนะฮะข้อดีก็คือการที่มันเป็นเรือที่มีไฮโดรคอสติกเซิร์ฟโซน่านั่นเองทำให้สามารถที่จะมีความได้เปรียบในการชิงพื้นที่นะฮะด้วยระยะทางตัวที่แค่เพียง 5.9 กิโลเมตรแล้วก็ระยะโซน่า 4.6 กิโลเมตรนะฮะวิ่งเข้าไป
าเรือศัตรูแล้วก็เปิดโซน่ายิงได้ฟรีด้วยนะครับผมยิงฟรีเลยทีเดียวในระยะ 4.6 กิโลเมตรนะครับผมการโซน่าก็ช่วยสปอตตอร์ปิโดให้อีกนะครับผมก็จัดว่าเจ๋งเจ๋งมากๆนะฮะแต่ส่วนข้อเสียถามว่ามีไหมข้อดีอย่างนึงก็คือสแปมตอร์ปิโดได้ไว HP ยิ่งเหลือน้อยก็ยิ่งสแปมไวขึ้นนะครับผมอันนี้คือข้อดีอย่างนึงและก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นเรือพิฆาตที่สามารถที่จะทำ HP ได้เยอะที่สุดในระดับเทียร์9 HP มีมากถึง 23,000 เยอะกว่าเกียร์ลิงอีกนะครับแต่ไม่เยอะกว่าครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทัชเคนกับอูดาลอยทำได้เยอะกว่าหรือเปล่านะแต่ว่าดูเหมือนว่าทัชเคนกับอูดาลอยไม่ค่อยจะอัพคนเล่นส่วนใหญ่เขามักจะไม่ค่อยอัพเพิ่ม HP กันเท่าไหร่นะฮะผมก็ไม่อัพนะฮะแต่บางคนก็อัพนะก็แล้วแต่ส่วนข้อเสียเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่อง AA ที่มันมีน้อยเกินไปซึ่งเอาง่ายๆคือสำหรับลำเนี่ยถ้าหากว่ามันไปอยู่ในเกมที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไม่ว่าจะเทียร์8เทียร์9หรือเทียร์10นะฮะหรือเทียร์7ก็ตามนะฮะก็มันจะทำให้ลำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกิดยากนะฮะจะเพราะว่าถ้าหากว่ามันไปโดนไปเจออยู่ในเกมที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ก็จะเล่นลำบากหน่อยนะฮะถ้าว่า CB เข้าหมายหัวเราก็เราอาจจะพลาดพังเสียทีได้เพราะเนื่องจากว่า AA ที่เราของเราที่มีน้อยนะฮะแล้วก็การทางตัวจากเครื่องบินที่อยู่ประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งมันก็ถือว่าเยอะอยู่พอตัวนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของความเร็วที่มันค่อนข้างน้อยนะฮะก็พูดถึงแค่46ก็ไม่น้อยไม่เยอะนะแต่ก็ไม่รู้สิแต่ก็ระยะวัศนีการเลี้ยวที่กว้างก็ทำให้แค่46เนี่ยถ้าหากว่าไปอยู่ในเกมเรือพิฆาตเยอรมันลำไหนก็ตามอ่ะถ้าไปอยู่ในเกมที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยก็อาจจะต้องเผชิญกับความลำบากเหมือนเรือพิฆาตญี่ปุ่นนะฮะพอๆกันเลยจะเผชิญความลำบากเหมือนเรือพิฆาตญี่ปุ่นถ้าหากว่าในเกมที่ไม่มี CV ก็จะค่อนข้างที่จะสบายนะครับสำหรับเรือพิฆาตเยอรมันรวมถึงเรือพิฆาตญี่ปุ่นก็น่าจะโอเคหน่อยอันนี้คือข้อเสียข้อเสียอื่นๆก็คือกระสุน SE กระสุน SE ที่ค่อนข้างเบานะฮะถ้าเอาไปถ้าว่าคุณเป็นคนบ้ายิงกระสุน SE อย่างเดียวไม่ได้นะครับผมลำนี้ต้องใช้กระสุน SE กับ AP ให้เข้ากับสถานการณ์นะครับต้องสลับต้องสับเปลี่ยนในการใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในกรณีที่คู่ต่อสู้ของเราเปิดกราบเรือก็ต้องใช้กระสุน AP นะครับเราถึงจะได้เปรียบถ้าเราใช้ HE เราก็ต้องเสียเปรียบแน่นอนนะตอร์ปิโดเนี่ยถึงมันจะรีโหลดได้เร็วนะฮะแต่ว่าคุณภาพของประสิทธิภาพของตอร์ปิโดมันก็ไม่ได้เหมือนเรือพิฆาตประเภทอื่นนะฮะถึงมันจะรีโหลดได้เร็วแต่ว่ามันปล่อยได้แค่8ลูกแต่พูดถึงถ้าถามว่าตอร์ปิโดดีกว่าประเภทอื่นไหมก็ดีนะก็ค่อนข้างดีกว่านะผมรู้จะมาบ่นตอร์ปิโดมาทำไมวะคงจะเป็นข้อเสียที่แบบว่าตอร์ปิโดมันดาเมจค่อนข้างกลางๆนั่นแหละครับมันจะไม่แรงเท่าประเทศอื่นไม่แรงเท่าเฟคเชอร์ไม่แรงเท่ายูฟูโมะนะฮะโอเคข้อเสียมันค่อนข้างน้อยนะลำนี้ถ้ามันไม่เจอซีดีก็สบายนะฮะลำนี้แค่นั้นแหละครับโอเคก็ไปลุยกันเลยนะครับโอเคมีคนทักนะเพียบเลยคนอื่นก็งงแดกกันไปพิมพ์อะไรกันเดี๋ยวนะหันออกก่อนโดนล้างละโดนล้างละโดนล้างละไหนอีบุกิเข้ามาให้แล้วเดี๋ยวเข้าไปบวกเลยดีกว่าน่าจะได้เปรียบกว่าไม่งั้นอีบุกิจะโดนสปอตอยู่อย่างเงี้ยครับไอว่าอยู่อ้าวโดนแซด46
ทางควันแล้วไม่ได้เพราะมีอีบุกี้อยู่ไม่พยายามบวกตัวครับมันน่าเปิดตัวหน้านะครับตบต่อผมได้ยังล้างแคปอยู่ว่าเดี๋ยวพยายามเดี๋ยวถอยหลังเข้าไปครับเดี๋ยวผมคุ้มกันให้แต่คงคุ้มกันมากไม่ได้ครับเพราะมันเขามีเรือหนุนหลังอยู่แต่ยิบุกิก็ถอยแล้วล่ะถอยออกไปละรอแคปเลยแล้วกันกูโมตายเห็นแวบๆเอาไงต่อดีครับอยู่แคปไว้อยู่แคปไว้ระวังต่อมาครับถ้าพี่โซน่าอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาวิ่งไปแคป C น่าจะเป็นเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีควันเดี๋ยวก่อนมันเสี่ยงเกินไปน่าจะเป็นเพชรเพิ่มนะครับหลายคนแล้วพี่เบน4คนรอด3คนปล่อยต่อแฟงต่อไว้ก็ได้แล้วคอยระวังอย่าระวังจังหวะที่มันแน่นนะระวังจังหวะเข้าหาเราจะเสียเปรียบอย่างหนักเลยผมไม่ได้บุกครับผมสปอร์ตเฉยๆระวังต่อมาสเตลมากโดนไหมน่ะไม่โดนครับโอเคไม่ถึงนะตรงนั้นก็เขาก็นี่กันอยู่โอเคตอนนี้จะมีควันแล้วพายุจะเข้ามาอีก2นาทีแต่จะเข้าจุดพีคอีก4นาทีดูเหมือนว่ายังรู้จักตอร์ปิโดมันแปลกๆเว้ยมาละเข้าลึกไปแล้วเปล่าเนี่ยได้เจอชิมะหมดไหวไหมครับพี่เบนผมไปเชื่อไม่ทันหรอกไหว HP สูสีกันถ้าปล่อยมันไปยามาโตะอยู่ไม่สุขแน่ผมคิดด้วยต้องถอยแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ค่อยเลยนะชิมะน่าจะไม่รอดนะครับพี่เบนเยอะมากอ
ถ้าฉลาดพอต้องออกมาแล้วไม่ก็หนีขึ้นบนไปเลยปล่อยมันไปไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวชิดยามาโตะอยู่ไม่สุขเอาจุดพิกแกเธอเป็นตายกูแคปเงียบๆก่อนดีกว่าแม่งพระมาจาเอกกับแซด46นี่เฮ้ยแต่แซด46ก็โดนตอไปทีนึงแล้วนี่หว่าสี่หกมันโดนตอพี่ไปทีนึงแล้วมันต้องเหลือ HP ไม่เท่าไหร่แล้ว User joined your channel ฮัลโหลใครอ่ะเฮ้ยอัดวิดีโออยู่ป่ะอัดวิดีโออยู่ใครอ่ะใครหรอเจ้าเก่าเจ้าเดิมอ๋อคุณภูวันในนี่เองมาปังงี้มาเดจาวูอีกแล้วพูดไม่ได้แค่พี่เวียนอัพพิษอยู่อย่าขึ้นมาแล้วโวยวายอ่ะทำเป็นโวยวายอะไรประมาณนั้นนะเย้เก็บคอมตัวเองไปแล้ว2เครื่องเจอกันใหม่เมื่อมีตังค์อ้าวเพิ่งมาเปิดดูตัวเองจอตัวเองรอบว่ายิงตอโดนใครไม่รู้2ลูกครับพี่เบนเบนว่าไงเบนมีโปรเจกต์ถึงฮาคุณริวไหมซีวีน่ะมีเล่นไปเรื่อยเรื่อยมาเลี้ยงนกบินเชียงไปทางหมู่ตัวเดียวมาไร้คู่ต่อใครก็ได้ต่อพี่ไปไม่เป็นกลับไม่ถูกนะฮะอ้าวแม่งรู้สึกโล่งเลยวางไอ้นี่ไว้ก่อนแล้วคุณภูวนัยไม่เล่นเรือหรอครับวันนี้ครับคุณภูวนัยฮะเก็บคอมมาแล้วครับภูวนัยผมเก็บคอมมาแล้วผมไม่มีคอมเล่นแล้วครับต้องเรียกตะบูมเงียบเฮ้ยโหคนอื่นเขาก็รู้ดิเฮ้ยก็รู้กันหมดแล้วว่าไม่มีใครรู้หรอกเรารู้แค่นี้เนาะรู้แค่นี้อะไรรู้สึกคนที่เรียกชื่อนี้ให้ฟังรู้สึกจะเป็นคนห้องข้างล่างอะไรวะตอบแปมซอใส่มอทาน่าไปก่อนเฮ้ยก็รู้หรือเขารู้แค่ในทีเอสนั่นแหละเขามันใครที่แบบเฮ้ยไม่ได้ไลฟ์ใครบอกไม่เป็นไรเฮ้ยกูอัดเกมอ่ะจริงเหรอพี่เออน้ำโอ้เห็นไหมโอ้โหมีหวังเละเป็นขี้เลยเนี่ยแม่งโดนสปอตทีเนี่ย CA 2ลำแ
เยี่ยมจุดพีคมันอยู่ที่การโดนไอ้นี่เองไหวไหมครับพี่เบนไหวอยู่ได้แคปคืนมา3แล้วก็โอกาสดึงชนะก็โอเคแต่ผมตายตั้งแต่แรกๆเลยมีลำบากหน่อยเราจะนำเสนอตะเบนแบกทีมซ้ำเสนอการประจนภัยในรถในท้องแบกทีมการประจนภัยในท้องเรื่องตะเบนแบกทีมนี่ยังไม่รีบเสี่ยงเพราะว่าแซด46ยังไม่ตายแม่งโอกาสที่จะพลิกกลับมาแม่งเป็นไปได้อยู่เป็นไปได้ไหมสแปมต่อไปเรื่อยๆณจุดนี้ไอสัตว์เอ้ยลาบอมบ้าณจุดนี้หัวเสียแล้วเรียบร้อยใครจะไปอารมณ์ดีเหมือนตะบูมที่เหงาๆอยู่ประจำอย่างเงี้ยตะบูมที่เหงาอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้เหงาแล้วไม่เหงาแล้วอะไรเงี้ยนะมันอยู่คนเดียวลำพังว่าเวไม่มีใครอยากที่ใจชักว้าวเงี้ยว้าวเฮ้ยอัดเกมอยู่นะเว้ยมันเลยไปแล้วอะต่อให้ชนะยังไงดูแบบว่าเกมนี้พี่เบลคงไม่ได้เอาลงอะเปล่าเราลงแน่งานนี้ลงปุ๊บเลนอัพเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกส่วนใหญ่ก็ผู้ใหญ่ดูทั้งนั้นอ่ะเกมเนี้ยใช่เด็กบ้างนะเนี่ยหนักอยู่ AP ใส่ออยว่าโลว่าเลยฮะเจออย่างนี้เข้าไปคุณโลว่าเลยฮะนี่เป็นไงล่ะดูคิดที่เป็นไม่ต่างกับสำคัญมันก็คงไม่มีมันคงไม่ผู้ใหญ่เท่าทุกคนหรอกมั้งรู้สึกว่ารอบนี้เรือสีเราจะแบกทีมนะพี่เบนเรือสีเก็บ3คิวเอ้ยสัตว์เอ้ยอีบุกิสปอตกูได้เอ้ยอ๋อชิด้วยนี่เก็บของลงลังรอวันมีตังค่อยรื้อใหม่อ๋อเฮ้ยเครื่องบินน้ำโอ้โหเหี้ยสปอร์ตกูเครื่องบินน้ำสปอร์ตพวกผมเครื่องบินน้ำนึกถึงตอนนั้นที่ว่าใครเอาดีมอยมาใส่เครื่องบินน้ำอ่ะแอเอาเบิร์ดเปิดเบิร์ดเพื่อใส่เครื่องบินน้ำก็ขี้เหรอต้องคุ้นคุ้นไม่เดินมาตามทางนี่กูต้องการนะกูยิงแม่งเลยอันนั้นถึงกับบอกเลยเรือรีดีแม่งเสียหมดไอเด็กเหี้ยเฮ้ยจะเย็นอัดคลิปนี้เอานะเว้ยเอาไว้ยังไม่รู้อ่ะนึกว่าแอบอยู่ตายไปอีกโอเคเยี่ยมคลิปนี้อับนะโว้ยแล้วก็ทำเสื่อมกันครับโอ้โหได้ EP ตั้ง 15,000 ครับผมอยู่อันดับ4ลองจะคายโอ้ได้ที่1ได้ EP ดิบ 2,500 โอ้โหชิงโอเลได้ที่เท่าไหร่เนี่ยเนิร์ฟนอนครับพี่ลองจะคายครับเกือบโลเลยอ่ะชิงโอเลผมตายแทบคนแรกที่เบนผมยังอยู่ขนาดนั้นอ่ะปล่อยต่อโดนแค่ลูกเดียวเองผมโดน2ลูกครับแต่เน้นแคปแล้วก็ทำดาเมจได้อยู่บ้างอุ้ยอุ้ยอุ้ยโทรศัพท์ตกใส่หน้าเผอิญวิ่งเล่นเทียร์อะไรกันครับเดี๋ยวก้าวครับผมเล่นไปยังเล่นอยู่ครับ
เออเอาคุณเดซีไปเลยเดซีเด็กดอกเดซีเด็กดอกเดซีนี่ชื่ออะไรนะนัทต้นบอยบอยชื่อบอยชื่อบอยต้นทีจำชื่อมันก็จะได้ไม่เลยผมเข้าใจคุณบูโอแนวหลังเหมือนจะเยอะฮะน่าจะเยอะครับส่วนที่แรกคือคือดูกรกับมันดีมอมันดีที่ท่านกันมาเฮ้ยใครสปอร์ตกูวะมันไม่ใช่ดีท่านแท้เจลี่ยูโม่ครับลำเดอร์ลำเนยูโม่แน่นอนเพราะว่าเขาสปอร์ตผมได้มองไม่เห็นมาเท่าไหร่ตอนนี้คือยังมองไม่เห็นว่าอ๋อยูคุโมะนั่นแหละหรืออาจจะคังเยโร่เจลลี่ควันจะหมดละอย่าเสียงเข้าไปเลยคือซอฟต์อยู่ใกล้ใกล้แต่ผมไม่มีใครไม่มีใครซับหลังให้ด้วยบีบีก็ไม่มีโอเคบัตโกะนี่วิ่งมาแนวเดียวกับผมเห็นตำแหน่งบัติมอร์แล้วเฮ้ยเจลลี่ออกฟิลแล้วเล่นเกมแห่งความอดทนอยู่เกมแห่งความอดทนใครจะออกมาก่อนปินจะเลี้ยวเปล่าหัวเราโดนเปิดปินเบานี่มึงจะโยโร่ก็โยโร่กันสุดๆเลยซิดาลิกน่าจะไปอีกลำละต่อโดนเจลลี่หนึ่งด้วยครับปีดิบว่าไงเข้าไปแคปก่อนแคปอยู่โอเคแคปเดินเรดาร์ไม่มีผมมีโยโลสุดยอดเลยเฮ้ยมันไม่รอดนะครับพี่เบนฮอนทันน่ามิราทอร์พิเดริกถ้ามันวิ่งไปอย่างนั้นอ่ะวิ่งเข้าไปอย่างนั้นโอ้ no เอาหัวอะไรที่เป็นเฮ้ยคุณดูซอฟโดนต่อ2ลูกหรือเปล่าโดนต่อมีแต่พอตายโอเคต้องเยอะทั้งนี้เลยต่อแต่น้ำไม่รั่วอ
คยูกุโมตายเยี่ยมชิมะหายไปเรื่อยตรงโน้นมิสซูรีเข้าไปโยโลมีโมงามิอยู่เดี๋ยวเข้าไปสปอร์ตไอ้นี่ก่อนตอนนี้เขาดันแล้วครับผมเสียใจกันไม่ได้พอมากเลยสปอตมิโนทอไว้สปอตดีกว่าสวัสดีชิโนเชียวแคปไปเองมาเลยครับโอ้โหลดไปตะเบนโหลดพี่แคสอยู่หรอก็ใช่นะสิปรึกษาจัก5นาทีว่าไงครับแคสเสร็จก่อนก็ได้เดี๋ยวเดินถามโดนเคอร์เฟิร์ตผมโดน2ลำนี้ได้อยู่พอโดนเคอร์เฟิร์ต1ลูกกระแทกเ
อ้าวตายน้ำแตกออกคาเงโลที่ยิงมาคาเงโลจะไม่ยอมง่ายจะไม่ยอมทิ้งจุดบีไปไม่มีการล้มเลิกความตั้งใจโอ้โหโอ้โหไม่ค่อยเลยนะต่อกระแทกมอนทาน่า1ลูกน้ำไม่รั่วอีกแคปต่อโหโหวิ่งไล่แกคือแบบมันมีเรดิโอครับโอ้ยแม่งถึงขนาดต้องมาสเปลยิงกันในควันเลยทีเดียวโอเคกันนะจะเห็นจะความโอ้ว้าวที่หนึ่งเลยดาเมจ 80,000 กว่าคิวได้หนึ่งไอ้ที่ลิกเนี่ยมันลำสุดท้ายนะมันวิ่งไล่ผมจนไม่สนใจเลยเลยไอ้ที่หนึ่งเก็บลำบากตรงที่เบลฟาสต์นะแต่เบลฟาสต์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทางนี้เรดาร์แค่ลำเดียวคือเบลฟาสต์หวังเราก็เรดาร์ลำบาติมอร์นั่นเองนี่คืออันพบก็แล้วครับแต่ว่าบาติมอร์แม่งยังไม่ตื่นเซ็งว่ะกูจะเข้ามาตายในแคปอยู่แล้วเฮ้ยบิกามิซ่ามาตื่นแล้วครับแค่เกมอยู่ครับอ๋อโทษครับไม่ให้อภัยนะเดี๋ยวโอเคโลอยู่ล่างแค่อยู่บนอาจจะสองลำเลยก็ได้มีพายุเบลไม่รู้อยู่ไหนเบลดูเหมือนว่าจะยังไม่รู้ตำแหน่งมันนี่อันตรายมากเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเลยท่าหรอมาโดนโซน่ามาโดนโซน่าพี่ดูจริงแล้วเกมอยู่น่าจะอยู่เกมอ่ะผมไม่เจอเลยโดนทั้งเฟเชอร์แต่ก็ทำดาเมจใส่บิ๊กกับวิซ่าได้บ้างดีนะไฟไม่ไหม้เอออย่าโดนพระคิรัสยุฝั่งผมนี่โดนกลางมากวาดกลางควันเดี๋ยวตรงนี้ไม่รู้ครับเขาไม่ค่อยจะเข้าเล็บดูไม่ใส่อะไรครับ
บิสยังอยู่ในนั้นเหมือนเมื่อกี้จะเห็นเฟเชอร์โดยที่แบบว่าเฟเชอร์ไม่ได้ใส่ถุงทางตัวได้นะนั่นไงเห็นเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูมองก่อนเชิญกลับมาแล้วพี่ดีโดนปอเราแล้วไงเพียโดนปอดับเบิ้ลสไตล์มาโอเคดับเบิ้ลสไตล์โอเคต้องหนีก่อนว้าต้องหนีก่อนไปคู่เลยเหรอพี่เบนไปคู่ดิไออีบุกีโดนปอแล้วก็ไอไอนั่นโดนที่ยิงแม่ง4ลำป่ะวะโอ้โหเราต้องเอเจนต์กับดีๆถึง4ลำเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยจริงๆเธอกำลังถอยไปทางโน้นครับใช่เหรอมันมีเข้าแคปอยู่ตัวนึงอ่ะแล้วไอ้ตัวที่อยู่ด้านนอกอีกตัวนึงอ่ะนะครับตัวด้านนอกเนี่ยกำลังวิ่งไปทางโน้นครับเฮ้ยเสียงอะไรครับอยู่บอสเป็นสมอตอนไปโคตรมาโอ้าวตายครับฟูด3ลำแล้วคาเคนเหรอครับพี่เบนกะเอาคาเคนอยู่นะเดี๋ยวค่อยเข้าไปแคปเมื่อกี้ยิงฮูด้วยกระสุน AP ระยะไกลๆกระสุนโด่งๆอ่ะยิงเข้าพี่เบน OP กากระตายโถอีก1นาทีพายุเข้าจุดพีคว่ายใครสปอตกูได้วะแสดงตัวมาเดี๋ยวนี้อุ้ยยังคงด้านต้นอยู่ในนั้นยังงั้นเลยขังไงโลบอดไซยิงด้วย AP 3,000 กว่าเฮ้ยกูขอมาเล่นกับกูก่อนอย่าเพิ่งไปไหนไอ้เหี้ยอ้าวตายแล้วเว้ยเย้ไอ้ตัวนั้นครับพี่เบน
วิ่งเข้าโซน่าเหรอครับเออวิ่งเข้าโซน่าเดี๋ยวกูไปโดควันคาเกโร่ดีกว่าสีล้ำ 26,000 ดาเมจคนน่ารักเลยเฮ้ยใครวะมาอีกแล้วช่วยด้วยเอ้ยอย่าเพิ่งยังไม่เล่นเดี๋ยวก่อนเฮ้ยบิดมากอย่าเพิ่งตายขอยิงโอ้ย no แต่ไม่เชื่อครับเฮ้ยกูขอเฮ้ยตัดตรงนี้เฮ้ยอย่าลาดเว้ยอย่าลาดโอเคฮาเกตแล้วอีดาเมจแม่ง 44,000 โคตรน่ารักเลยแค่สี่หมื่นสี่ดาเมจคนน่ารักอ่ะดาเมจเฮ้ยอีเบลมาเดี๋ยวถอยก่อนผมยังไม่ทำอะไรผมยิงตอมไปโดนสามลูกดาเมจถอยและอีเบลมาแม่งถ้าไม่ได้สักตัวพี่เบนดาเมจสี่หมื่นสี่แค่เห็นพี่เบนโอพีเฮ้ยไม่โอพีเลือดจะเต็มยิงละ 1,500 บางปลาม้ากำลังหนีตายเอลว่าเอลว่าวิ่งไล่ล่าอย่างสุดฤทธิ์โดนนะวะไม่น่าโดนโอเคเข้าโหมดสแปมตอแล้วตอนนี้เดี๋ยววิ่งยิงแล้วเขาหมดสแปมตอแล้วโอ้โหโอ้โหโอเคเบลตายแล้วฮะตายหมดแล้วครับเดี๋ยวไปเชิญอีกลำหนึ่งเอาลงนะที่นี่อุ้ยโอ้โหไอ้ว่าแม่งโหดเว้ยเดี๋ยวดูก่อนไอ้ว่าสามลำแล้วไม่ได้เดี๋ยวมันคาเข้นไม่เป็นไรครับเฮ้ยว่ากำลังจะเข้าระยะมันอยู่แล้วทับหลักทับเติมครับแม่งหักเลี้ยวไปหักเลี้ยวมาอยู่ได้เฮ้ยกูละเพียเพียนี่มาเอ้ากูลาด120กว่าดาเมจอะไรวะพี่เพียนยิงลาดเขาอย่างเดียวเลยพี่คุณโมจะเลยได้ครับมาติมอลดิพี่เพียนลาดอีกตัวเลยคิวเมตรเท่าไหร่ครับพี่เบนตอนนี้48,000 6ลำ48,000 นะครับ48,000 6ลำเดี๋ยวมันยิงสู้บาติมอร์แล้วเหมือนกะว่าคือมันกะว่าคุณไม่มีอะไรจะเสียหรอกไม่มีอะไรจะเสียโอเคเทพีเหลือ 2,000 กว่าแล้วโอเคยิงมาเฮ้ยยิงกูด้วยโอเคมันตายก่อนเกือบได้7ลำตัวที่7ละ
เดี๋ยวยังไงก็ท็อปฟอร์มสวัสดีครับสวัสดีครับโตเต้แค่เกมอยู่หรอแค่เกมอยู่ครับยังไงคลิปนี้ผมว่าคือเป็นกอลงละ6คิวอะ6คิว 48,000 ดาเมจแม่งทำไปได้ไงวะซาซี่6ไปยูคุโมะไม่รู้ใครเข้าบีหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูตอมันไล่อยู่นะระวังด้วยไล่คือเฮ้ยชอมาใกล้ๆเลยโอเคครับมีคนเข้าแล้วแม่งมาแคปด้วยอ่ะมันมาเข้าแคปอ่ะโอ้โหสุดยอดปล่อยให้เขายิงดีกว่าคือไม่ต้องเปิดฉากยิงแม่งมาเข้าแคปชอโอ้โหเงิบดีครับพี่พวกนี้ก็อีกลำนึงครับเดี๋ยวพวกนี้ก็แถวเลยยัดเข้ชอเข้าแคปแม่งแต่เมียวโคกูเงือบกว่าระวังนิวออร์ลีนอยู่คอยเรดาร์อยู่ด้านหลังครับผมต้องถอยเร็วๆครับตัวเนี้ยไม่แห่กันมาแบบจะให้ดีช่วยปราบมีออรีนให้หน่อยก็ได้นะรู้สึกว่าจะดีเทคได้ไกลนะแล้วแซดไปไหนวะน่าอยู่นู่นนะครับวีดีสองรับนี่อยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยเจอยูกุโมะแม่งเลยกูมีสิทธิ์เล่นเป็นพี่โอเคฟิตดีพลาดโอเคไม่เละเท่าไหร่เกือบเละเฮ้ยติดเกาะปะวะเฮ้ยทาคาโอะโดนครับโดนไปคนละสองโดนไปคนละลูกเขาโดนเขาเลยติดไฟฮะได้ติดน้ำฮะคว่ำแล้วครับเพื่อนทางนี้เป็นรัวไปทางนี้มันหาเรื่องตายครับติดไฟละรีเราตายแต่ว่าทีมันก็จะตายเยอะอยู่เหมือนกันอ
โอเคเลือกสีลาโลกแล้วครับใช่เลยสองเลือกที่เป็นไก่มะนาวโอเคนะไก่มะนาวอาจจะลาโลกก็เป็นได้สองลูกโอ้ยยูคุโมะเจอกูเออชี้ด้วยยูคุโมะเจอกูครับเอ้ไปยากอยู่ในควันแล้วสแปมมั้ยล่ะลองครับเดี๋ยวควันพี่ก่อนควันพี่ก่อนโอเคครับสแปมใส่เจนชนอที่เข้ามาโอเคเจนชนอลำนั้นตายแล้วหลบกูได้ก็รับเอาพี่เกมนะโอ้โหชะลอมันชะลอมันไม่น่าจะโดนของพี่ไม่เป็นไรยิงไปเถอะโดนลุมอย่างนี้ไม่รอดรอดยากมากแค่46ไปเจอกับแมทอยู่ตรงนู้นต่ออยู่กับโมมาโอเคระวังอีกแพ้นึงนะครับโอเคต่อไปโดนใครไปโดน2ลูกดีมั้ยยังไม่กระวิดมาแม่งปล่อยตอมาได้เดี๋ยวมีฮาแม่งเดี๋ยวมีฮาดีๆโดนตอบีบีโอเคโอเคเมื่อกี้ถ้าไม่โดนยิงตายก็โดนตอเราตายเอออาจิรี่มาแล้วเฮ้ยชิมูเละถอยก่อนนะถอยไม่ได้ครับหนีไม่พ้นโอเคใช้ต่อก็ได้นะเดี๋ยวพี่ยิงเดี๋ยวยิงเบนความสนใจให้โอ้โหไม่รอดละพี่เบนความสนใจให้ไม่ได้อะเขาคงไม่เล่นพี่หรอกครับตอนนี้โอเคไม่เป็นไรได้อยู่มาเข้าแล้วแสนละตรงนี้เหลือพิจิกับฮิปเปอร์ถ้ายิงพิจินะเดี๋ยวแม่งจะสวนมาเจ็บหนักเลยให้คนอื่นยิงไปดีกว่าไม่เสี่ยงแซด46ก็ยังไม่ตายมันเลยเป็นอะไรที่ไม่น่าเสี่ยงเอาซะเลยโอ้ยดีๆเขายังไม่ตายเลยครับมีนาโนจะโดนต่อจะโดนแซดนะครับแต่น่าจะโดนน่าจะโดนสักลูกหนึ่งครับสามลูกหนึ่งมีน้ำลูกอ่ะแต่46ถอยแล้วไปแคปดีกว่าเพราะบิ๊กมาร์กไม่น่าจะแคปได้เดี๋ยวพี่ไม่น่าทำได้ครับเหมือนเมื่อกี้นี่โผล่ไปปุ๊บตีลำมาเข้าระยะตัวหน้าทุกลำครับเดี๋ยวเป็นของมีโฮมโอเคมาชาวบ้านเข้ามา
เอาตั้งใจจะรัดชาวบ้านเขาแต่ทว่าโอ้โหโดนยิงครับ มีปี๊ดขึ้นมาด้วยรัดเขาปี๊ดปี๊ดอะไรไม่รู้แค่ฟิจิเดี่ยงดีมากโคโลเกมท็อปเทียร์แม่งก็ยากเหมือนกันมันถ้ามันต้องมารอไอ้พวกนั้นพวกกำลังเติมเราเนี่ยกลับมาในขณะที่เขาเทลงมาทั้งหมดแทบจะทั้งหมดเอามันว่าทั้งหมดเลยดีกว่าครับเขามาหมดเลยโอเค C46 ตายแล้วโอ้ no จะเป็นแฟงถ้าจะแฟงอามากิดีกว่าครับไม่อามากิอยู่ไกลไปอยู่แถวนี้ก็ระวังยูคุโมได้แล้วกันมันเฮดพีเหลือน้อยแล้วมันจะไปปล่อยใส่บิสมาร์กมากกว่าหรือมีโคโลราโดเราดูเต็มนี่ไงยูกุโมะการฟันของกูจะเสียรอบปะเนี่ยต่อกูว่าอ๋อโอเคโดน2ลูกตายเลยนะครับโดนต่อแมสต่อแต่ตายเบยเดอะแมสขึ้นไปล่าไปน่าต่ำนะแคปดูว่าเปิดตายต่อแต้มเดี๋ยวแคปเลยแล้วกันจะได้ EXP เยอะแคปคนเดียวจะ3จุดแล้วอันนี้จะเป็นจุดที่3ผมไม่ได้แคปสักจุดไม่เจอแต่อย่างน้อยก็ดีที่ทำดาเมจได้แสนนึงดีแล้วล่ะถ้าทำดาเมจได้ไม่เยอะนี่ก็อ้าวแมทว่าไงเพราะมันโดนเจอก่อนแล้วยูกุโมะเปิดฉากยิงในจังหวะที่ได้เปรียบกว่าให้เดี๋ยวแมทขึ้นไปไล่ก็คิดผิดว่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกแมทนะเลือดเจ็บปีให้เดี๋ยวแมทขึ้นไปแม่งก็คิดผิดนะแต่ไม่เป็นไรหรอกจะได้พี่อยากมาแคปมากกว่าไงแต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ปัญหาเพราะเรายังไงก็ชนะน้ำบักกี้ไม่น่ารอดหรอกครับโอเค69กิโล17กิโลกำลังเดียวเพื่อเหลือ 2,000 กว่าครับฟอร์มโอเคก็เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ C46 นะครับผมไว้เจอกับ Z52 นะครับผมโอเคลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับส
อันนี้